ครับไปดูความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอล OH Leuven นะครับในลีกสูงสุดของเบลเยียมแล้วก็สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของไทยเรานะฮะร่วมกันแถลงข่าวบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญายืมตัวกับสุพนัทเหมือนตาครับกองหน้าทีมชาติไทยต่อสัญญาไปอีก1ฤดูกาลกับ OH Leuven นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปกันยายน2023สุพนัทย้ายจากบุรีรัมย์มาอยู่กับ OH Leuven ด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นสวมเสื้อเบอร์19ลงสนาม15นัดทําไป1ประตูนะครับแล้วก็ประเดิมสนามนัดแรกให้กับทีมชุดใหญ่ในฟุตบอลถ้วยชื่อว่าโครกี้คัฟนัดเปิดบ้านชนะเอลินโกรเทนเบิร์กไป 5-0 ครับแล้วก็ได้โอกาสประเดิมสนามนัดแรกในจูบิแลโปรลีกเกมเจอกับ KVC เวสเตอร์โลที่สนาม King Power at Den Driv นะครับโดยเจ้าแบงค์ทำสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกครับที่ทำประตูได้ในลีกสูงสุดของเบลเจียมโดยทำประตูในเกมจูบิแลโปรลีกที่ OS Leuven เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางอูเพนไป3ประตูต่อ0นะครับโดยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสโมสรอย่างเฟเดริกฟานเดนสตีนเนี่ยกล่าวว่าสุพนัทเป็นนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงครับมีความเร็วตนเองเนี่ยดีใจมากที่เขาอยู่กับลูเวิร์นไปอีก1ฤดูกาล โทษครับซึ่งทำให้โค้ชของเราเนี่ยมีตัวเลือกในเกมรุกมากขึ้นนะครับไปดู